ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวโปรแกรมถอดเซนเซอร์สำหรับมือถือนะครับเห็นเพื่อนๆขอกันมาเยอะนะครับตัวโปรแกรมนี้นะครับก็ยังไม่เสถียรดีนะครับจะสามารถทำการดูแล้วก็ถอดเซนเซอร์ได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถบันทึกแล้วก็นำมาเพิ่มคุณภาพได้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับให้เราทำการพิมพ์ว่า JV Player APK ได้เลยนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ผมทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจะข้ามไปเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเตรียมไฟล์วิดีโอที่เราต้องการไว้ด้วยนะครับเพื่อทดสอบผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นตัวไฟล์เดิมนะครับอันนี้คือไฟล์ตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าตัวอย่างนะครับมีการแตกของใบหน้านะครับเป็นจุดเซ็นเซอร์ที่สร้างขึ้นมานะครับเมื่อเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการกดดูนะครับว่าไฟล์อยู่ที่ไหนนะครับในส่วนของผมนะครับตัวไฟล์อยู่ในที่จะเก็บข้อมูลภายในดาวน์โหลดแล้วก็ Telegram นะครับให้เราเข้าโปรแกรมไปเลยนะครับเมื่อเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับให้เรากดในส่วนของแฟ้มด้านข้างนะครับแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็กดคำว่าโหลดนะครับก็ตัวโปรแกรมก็จะทำการถอดเซนเซอร์ให้อัตโนมัตินะครับทำให้มองเห็นชัดมากขึ้นนะครับก็ใช้เหมือนกับตัวในคอมพิวเตอร์เลยนะครับไว้สำหรับดูนะครับการตั้งค่าต่างๆก็เหมือนตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับให้มาตั้งในส่วนของสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นรูปวิงวิงนะครับให้เราปรับขนาดเทนเซอร์ตามต้นฉบับนะครับลองปรับดูกันครับแบบไหนชัดที่สุดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานตัวถอดเทนเซอร์สำหรับมือถือนะครับเพื่อดูวิดีโอนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดวิดีโอที่ต้องการมาไว้ดูได้เลยนะครับขอบคุณครับ